้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสวัสดีอาเซียนครับค่ะคุณสถาปัตย์คะถึงแม้ว่าไทยของเราเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมากนะคะแต่ว่าในวงการสื่อเนี่ยค่ะผู้กำกับหนังในไทยนะคะก็ยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ลงไปในงานศิลปะของตัวเองให้เป็นเอกลักษณ์ค่ะในปัจจุบันถึงไทยจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาติตะวันตกแต่ภาคอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยก็ยังมีการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยลงไปในงานศิลปะให้คนต่างชาติได้เห็นกันค่ะการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปีหน้าทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยจะสามารถแข่งกับประเทศอื่นๆในอาเซียนได้หรือไม่โดยที่ยังสามารถคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยขณะที่สังคมไทยถูกแทรกซึมจากวัฒนธรรมต่างชาติผู้กำกับชื่อดังในวงการภาพยนตร์ไทยมีความเชื่อว่าวัฒนธรรมไทยของเรายังมีความแข็งแกร่งและสามารถเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคอาเซียนได้คุณนนทรีนิมิบุตรหรืออุ๋ยนนทรีผู้กำกับชื่อดังเจ้าของภาพยนตร์เรื่องนางนาคที่เคยทำลายสถิติหนังไทยด้วยรายได้กว่า150ล้านบาทมองว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมีความพร้อมในหลายด้านถ้าเทียบกับภูมิภาคและวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ต้องรักษาให้เด่นชัดในงานที่ผลิตออกมางานโปรดักชันในแง่ของฝีมือนะฮะงานโปรดักชันของเราบุคลากรของเราเครื่องมือของเราเนี่ยพร้อมเกือบจะที่สุดอะถ้าเทียบว่าในเอเชียด้วยกันนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าไม่ว่าทั้งจีนสิงคโปร์ฮ่องกงใครก็มาทำงานที่เราเป็นส่วนใหญ่นั้นก็ด้วยความพร้อมต่างๆเหล่านี้ผมว่าแล้วก็ความพร้อมในเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมเรามีวัฒนธรรมเยอะกว่าใครในเอเชียด้วยกันเนี่ยเรามีผีเยอะที่สุดนะผมยืนยันได้นะเราดูแล้วเรามีผีเป็นพันๆประเภทนะเพราะนั้นก็เท่ากับว่าความเชื่อของเราเองวัฒนธรรมเราเองเนี่ยแข็งแรงพออยู่แล้วบวกกับบุคลากรบวกกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ที่สมบูรณ์นะแล้วก็บุคลากรที่เก่งมากนะแล้วก็จุดสำคัญที่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนในอาเซียนเนี่ยเขามาสนใจในงานหนังของเราเนี่ยก็คือหรือวัฒนธรรมของเราก็คือดาราของเรานี่แหละนะตอนนี้ต้องยอมรับว่าอย่างณเดชอย่างอนันดาอย่างเจษฎาพรอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะออกไปทำให้ชาวเอเชียด้วยกันเขากรี๊ดอยู่แล้วในวงการบันเทิงของเอเชียด้วยกันเนี่ยเรามีดาราแม่เหล็กที่จะดึงดูดมาได้อยู่แล้วนอกจากผู้กำกับดังในการผลิตจะหนักแน่นในวัฒนธรรมไทยแล้วภาคเอกชนไทยยังเห็นความสำคัญของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่รองรับการผลิตสื่อบันเทิงให้กับต่างชาติอีกด้วยตัวอย่างเช่นบริษัทกันตนากรุ๊ปที่ได้พัฒนาพื้นที่ของกันตนามูวี่ทาวน์ให้เป็นสตูดิโอกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคที่มีฉากพร้อมอุปกรณ์ที่ครบครันไว้บริการด้านโคโปรดักชันให้ต่างประเทศอีกด้วยคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำละครเรื่องกษัตริยาในปี2545นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรือนไฟเบอร์กลาสแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการตกแต่งและทาสีให้เสมือนกับไม้จริงค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะเรือนนี้ก็ยังใช้รองรับทีมงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกองหนังละครหรือแม้กระทั่งโฆษณาค่ะคุณอัชรากิจกัญจนาถหรือคุณตั้มอัชราโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังเรื่องแรกของไทยอย่างก้านกล้วยบอกว่าวัฒนธรรมของเรามีความอย่างลึกมีสิ่งที่ประเทศอื่นไม่มีแต่เธอมองว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยยังมีอุปสรรคในเรื่องเวทีแจ้งเกิดของคนทำภาพยนตร์รุ่นใหม่หรือเวทีในการแสดงศักยภาพซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นๆในอาเซียนอาจให้ความสนับสนุนมากกว่าในบ้านเราทำให้คนไทยที่มีความสามารถอาจต้องไปอาศัยเวทีของต่างประเทศเช่นสิงคโปร์หรือมาเลเซียแต่เมื่อไหร่ที่ไทยมีเวทีมากกว่านี้ความสามารถของคนไทยก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตการที่เราอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลงไปในงานนี่แหละนั่นแหละคือจุดขายกับมองว่านั่นคือจุดขายของเราว่าในการที่เราวัฒนธรรมของเราที่มันมีอะไรที่มันอย่างลึกอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่คนอื่นเขาไม่มีซึ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นทางเลือกที่ทำให้คนอื่นมองทางใน AEC หรือไม่ว่าใครต่างต่างในรอบโลกเนี่ยมองว่านั่นคือจุดดีของเราแต่ว่าการนำเสนอเท่านั้นแหละการนำเสนอที่เป็นอย่างสากลคือการที่ให้คนอื่นเข้าใจง่ายนั่นแหละคือการสิ่งที่เราทำวัฒนธรรมของเราให้คนอื่นเข้าใจง่ายนั่นคือจุดแข็งการที่ภาคบันเทิงไทยยังอนุรักษ์ความเป็นไทยในชิ้นงานไม่ว่าเราจะสามารถแข่งขันกับอาเซียนในยุค AEC ได้หรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดต่างชาติก็ยังสามารถจดจำเอกลักษณ์ของประเทศไทยปัญญาพลกิรติยุทธถ่ายภาพสิริรักษ์แสงจันทร์ฉาย Nation TV รายงาน